หลังจากงาน Special Event ของ Apple ที่ผ่านมานะครับ Apple น่าจะไม่ได้เปิดสินค้าตามที่ผู้คนคาดหวังหลายตัวนะครับอย่างเช่น iPad หรือว่า iMac 27นิ้วนะครับล่าสุดนี้สื่อมวลชนถึงกับไปถาม Apple เลยว่าปีนี้จะมีอะไรอีกไหมซึ่ง Apple ตอบว่าไม่มีก็ไม่น่าจะมีนะครับเพราะนี่มันเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้ว <laughs> นะฮะจริงๆคือถ้าจะมี iPad อะคุณผู้ชม มันต้องไอตัววันที่31ตุลาคมที่ผ่านมานะแต่วันนั้นเนี่ยดันเปิดแต่ macbook pro กับชิป m 3 3ตัวก็เลยไม่มี ipad เลยนะครับหลายคนก็รอซื้อ ipad กันก็วืดเลยนะครับเท่ากับว่าปีนี้นะฮะ2023ไม่มีโปรดักต์ประเภท ipad ออกมาเลยนะครับไม่มีเลย ipad นี่ล่าสุดก็คืออย่าง ipad pro กับ ipad gen 10 ออกครั้งสุดท้ายก็คือตุลาคม2022 iPad Air นี่คือออกครั้งสุดท้ายคือปีเดือนมีนาคม2022เลยต้นปีเลยต้นปีปีที่แล้วแล้วก็ iPad mini อันนี้ก็ทิ้งช่วงนานมากนะครับออกครั้งสุดท้ายคือเดือนกันยายนปี2021นู่นนะนะผมก็ซื้อมาใช้ตอนนั้นแล้วก็รออยู่เมื่อไหร่ว่าจะออกมานะครับล่าสุดนี้คือทาง The Verge สอบถามไปยัง Apple เลยครับว่า ตกลง iMac 27นิ้วคุณจะมีไหมทาง Apple ก็บอกว่าเรายังไม่มีแผนที่จะออก iMac 27นิ้วเลยนะครับแต่ถ้าดูจากงาน Special Event ที่ผ่านมาเนี่ย iMac ตัวล่าสุดที่ใส่ชิป M3 ก็มีขนาดจอแค่24แล้วในนั้นเนี่ยก็มีให้เลือกแค่ชิป M3 ตัวล่างสุดตัวเดียวไม่มีการอัปเกรดชิปเป็น M3 Pro หรือ M3 Max ได้ แสดงว่าอะไรมันยังมีโอกาสครับเพียงแต่ว่าในปีนี้เนี่ยนะฮะ iMac เนะี่ยเปิดแค่รุ่นเล็กสุดรุ่นเดียวพอจอ24นิ้วอย่างเดียวพอปีหน้าเราน่าจะมีรุ้นกันครับนะฮะ The Word บอกว่าปีหน้าเราน่าจะได้รุ้นเพราะว่าอย่าง Max Studio เนี่ยยังสามารถขยาย CPU ขึ้นไปเป็นรุ่น Pro รุ่น Max ได้นะครับก็เป็นรุ่นสูงๆมีให้เลือกได้เช่นกันทำไม iMac ซึ่งเป็นจอ27นิ้วซึ่งเมื่อก,ก่อนนี้นะครับ ครั้งล่าสุดเนี่ย a p p เ e ลเนี่ยเลิกขายไปตอนปี2022แต่จริงๆมันก็คือโมเดลที่ออกมาก่อนหน้านั้นแล้วหลายปี iMac 27นิ้วเป็นรุ่นที่แบบว่าสำหรับมือโปรเฟชชั่นแนลขึ้นมาใช่ไหมครับจอใหญ่สเปคดีลุ้นกันครับว่าปีหน้าเนี่ยผมว่ามีแน่ iMac 27นิ้วแล้วใส่ M3 Pro หรือเลือกได้จนถึง M3 Max มาแน่นอนนะครับจะราคาเท่าไหร่แค่นั้นเองแล้วจะมีฟีเจอร์อะไรบ้าง แล้วก็จอ27นิ้วอย่างแน่นอนนะครับส่วน iPad นะฮะ iPad ก็เหมือนกันปีนี้พอมไม่มาแล้วเนี่ยนะครปีหน้าเนี่ยเราน่าจะได้เห็น iPad หลายตัวเลยเพราะ iPad Pro ล่าสุดก็หยุดอยู่แค่ชิป M 2ใช่ไหมครับเป็นไปได้มากว่าปี2024นี้ iPad ก็จะมาพร้อม iPad Pro นะครับก็จะมาพร้อมกับตัวชิป M 3หรือ iPad ตัวถูกสุดหน้าจอ10.9นิ้วนะครับก็จะเป็น iPad Gen 11 ซึ่งก็ควรจะอัปเดตชิปเป็นตัว A17 Pro หรือว่า A16 Bionic ของปีที่แล้วได้นะครับเหลือแค่ iPad mini มันยากนิดหนึ่งคือถ้าให้ผมบอกว่า iPad mini เนี่ยปีหน้ามาแน่นอนไหมเนี่ยผมแทบจะไม่กล้าตอบเลยนะเพราะว่า Apple เนี่ยมีความไม่แน่นอนใน iPad mini มาก iPad mini ตัวแรกออกมาปุ๊บ เว้นไป2ปีออก iPad mini 2แล้วก็เว้นไปีก2ปีออก iPad mini 3ออกจนถึง iPad mini 4แล้วก็หายไปเลย4ปีมาโพยทีหนึ่ง iPad mini 5เป็นตัวทิ้งท้ายที่ไม่ได้อัปเดตรูปทรงหรือว่าสเปคเลยใส่ชิปตัวใหม่มาตัวเดียวแล้วหน้าตาเหมือนเดิมเลยตัวนั้นก็เลยขายไม่ค่อยดีคนที่รอซื้อก็ชะง,งักชะ่ง,งันโอ้โหลอกันทีหนึ่งสาปี5ปี นะะจนกระทั่ง iPad mini 6ออกมาเป็นทรงเหลี่ยมๆปุ๊บขอบจอบางผมกระโดดซื้อเลยผมจัดเลยผมดันเลยนะฮะแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าเขาน่าจะค้างไว้อย่างนี้ประมาณ2-3สปีเป็น iPad mini เนี่ยจะเป็น iPad รุ่นที่แบบว่าใช้งานคุ้มค่าที่สุดเพราะว่า2-3สมปีจะไม่มีรุ่นใหม่มาทับเลยคุณจะยังถือรุ่นล่าสุดอยู่เสมอนะฮะซึ่งปีหน้านี้จะครบปีที่3ของ iPad Mini ถามว่าเป็นไปได้ไหมที่จะออก ก็เป็นไปได้หรืออาจจะไม่ออกก็ลากต่อไปอีกสักปีหนึ่งได้4ปียังเคยมาแล้วแต่สิ่งที่อยากให้เป็นคือ iPad mini เนี่ยผมอยากจะให้เขาไม่ใช้ชิป A แล้วควรจะไปใช้ชิปที่เป็น M ได้แล้วใส่ตัวเริ่มต้นมันก็ยังดีนะครับ iPad mini เนี่ยใส่ชิป m 1มาเนี่ยโอ้โหแค่นี้ก็แรงล้นแรงเหลือล้นทนเหลือหลายด้วยเวลลอย 2T ไม่ใช่ <c oughs> ใส่ m 1มาก็ได้นะครับถือว่า สมการรอคอยอย่างแน่นอนนะครับลุ้นกันปีหน้าถ้าไม่มีก็2025มีแล้วกัน iPad Mini นะครับใครที่รอ iPad อยู่ไม่ต้องรอแล้วนะปีนี้นะฮะ o o k b o o k 27นิ้วด้วยไปรอกันปีหน้าเลยนะฮะปีหน้าเริ่มต้นเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องรอปลายปีด้วยเพราะว่าตระกูล iPad iMac เนี่ยสามารถเปิดตัวกันเดือนมีนาก็ได้นะครับรอดูเดือนมีนาอีกทีหนึ่งในปี2024นี้ครับ